ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเลื่อยตัดแต่งกิ่งขนาดเล็กของ Milwaukee นะครับตัวนี้เป็นขนาด12โวลต์รุ่น FSX นะครับซึ่งก็เป็นเลื่อยตัดแต่งกิ่งขนาด6นิ้วซึ่งดูจากรูปร่างหน้าตาก็มีตัวเล็กเลื่อยจิ๋วนะครับนะนี่คือขนาดที่มันทำออกมานะครับถ้าเทียบกับการลักษณะการจับของผมซึ่งถือว่าค่อนข้างสะดวกครับดูตัวบาโซ่ตัวนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่6นิ้วนะโดยประมาณนะครับถ้าสังเกตดีๆตัวฟันโซ่ของเขาจะมีความถี่มากกว่าเลื่อยโซ่ธรรมดาครับถ้าจะให้เทียบเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูอันนี้คือฟันโซ่แบบธรรมดาที่เราเห็นกันทั่วไปใช่ไหมถ้ามาเทียบกับตัวของโซ่มิวกี้ตัวนี้นะครับดูนะสังเกตเห็นว่าตัวนี้จะเพิ่มมาอีกนะครับก็คือแทรกมาตรงกลางตรงนี้อีกตัวนึงซึ่งมันก็ทำให้มันตัดได้เร็วขึ้นนะโอเคก่อนอื่นที่เราจะไปลองตัดกันก็เดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันกันก่อนเลยนี่ตรงนี้ครับเปิดเติมนะครับตรงนี้จะเป็นน้ำมันหล่อลื่นตัวเลี้ยงโซ่นะครับเพื่อไม่ให้มันร้อนหรือว่าโซ่เราเสียเร็วจนไปนะครับไปเลยนี่ตัวนี้ผมก็มีขายนะหากใครสนใจครับเป็นน้ำมันเลี้ยงโซ่คุณภาพดีนะนี่แหละฮึบตัวนี้ก็เป็นแบบใสๆแบบนี้นะครับซึ่งมันก็สะดวกดีนะจะหมดเมื่อไหร่ก็ดูได้เลยนะครับมานี้และอีกอย่างที่ผมชอบก็คือตัวเนี้ยมันมีที่เสียบประแจไขมาให้ด้วยนะครับซึ่งเวลาเราจะตั้งโซ่ทำอะไรหรือว่าเซอร์วิสต่างๆมันค่อนข้างสะดวกนะอีกอันเราออกมาใช้งานก็เปิดนี่นะครับแล้วก็มาคลายตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เวลาเราจะตั้งโซ่ก็ทำได้ง่ายๆครับคลายตรงนี้แล้วก็หมุนนะครับถ้าบวกก็คือให้มันตึงนะครับถ้าลดก็คือให้มันหย่อนแค่นั้นเองเราก็ทำการตั้งโซ่เลยครับเอาประมาณพอดีประมาณนี้นะครับเราจะไม่ให้มันตึงมากแล้วก็ไม่หย่อนมากนะครับแล้วเราก็คลายฝันให้แน่นเลยนะครับอึ๊บแบบนี้นะแล้วก็นี่ก็เก็บเข้าไว้ที่เดิมนี่ค่อนข้างสะดวกมากครับตัวดีไซน์ผมข้างชอบนะครับมันดูเหมือนตัวเลื่อยชักนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับมันมาใส่เป็นบาโซ่แทนแบบนี้นะครับลักษณะการจับใช้งานก็จับถือได้สะดวกแบบนี้นะครับแล้วก็จับ2มือก็จะเป็นอยู่ในท่านี้ซึ่งก็มีกาดบังให้ด้วยนะครับเวลาเราตัดไม้การเราไปชนกับไม้หรือว่ากันไม้ตกใส่นะครับซึ่งนี่ก็ทำมาได้ค่อนข้างดีครับผมชอบนะส่วนตัวด้านการควบคุมสวิตช์ตัวนี้เป็นควบคุมสวิตช์แบบตามแรงกดนะเวลาเรากดแรงเครื่องมันก็จะเร็วนะครับนี่ถ้ากดเบาเครื่องมันก็จะหมุนช้าๆแบบนี้ถ้าผมกดแรงมันก็จะเร็วแบบนี้นะครับแล้วก็มีเซฟตี้มาให้นะครับกดไปเป็นตรงนี้นะมี2ด้านเลยครับถ้าเราไม่กดเซฟตี้มันจะไม่ทำงานใช่ไหมนี่คือความปลอดภัยของเขาก็ขึ้นไปดีถ้าเราใช้งานก็กดไปด้วยแล้วก็นะครับหรือว่าใช้ข้างก็ได้ค่อนข้างสะดวกนะและที่สำคัญนะครับมีไฟบอกแบตเตอรี่ด้วยเพราะว่า12โวลต์ของ Milwaukee เนี่ยจะไม่มีไฟบอกนะครับฉะนั้นที่เครื่องเขาจะทำมาแทบจะทุกรุ่นเลยนะของเครื่องมือครับและน้ำหนักนะครับที่ผมจับถือได้ตัวนี้หนักอยู่แค่ประมาณ2กิโลกว่าเองนะไม่ได้หนักนะครับได้งานมือเดียวได้สบายแบบนี้แล้วฟังเสียงนะครับไม่ได้ดังเลยนะเพราะว่าเขาก็มีบอกตามสเปคอยู่นะครับอยู่ที่89เดซิเบลเท่านั้นนะครับระดับของเสียงนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองตัดกันเลยครับตัดต้นไม้ตรงนี้นะสังเกตเห็นมันน่าจะตายแล้วแหละเป็นกิ่งไม้แบบนี้ขนาดก็ประมาณนิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวเราตัดกันด้วยตัวเลื่อยโซ่ตัวนี้กันเลยสบายครับอ่ะลองอีกท่อนหนึ่งแบบนี้เลยนะครับอันนี้ขนาดโซ่เป็นโซ่เก่าแล้วนะยังคมได้ขนาดนี้นะครับตัดมือเดียวนะครับนี่นะตัวนี้ถ้ามันเกิดโอเวอร์โหลดจริงๆนะครับสังเกตเห็นนะถ้ามอเตอร์ไม่ไหวมันก็จะตัดการทำงานทันทีนะครับเพื่อป้องกันการเสียเสื่อมสภาพของตัวมอเตอร์นะครับว่าป้องกันมอเตอร์ไหม้ประมาณนั้นนะครับอ
ด้านนี้เขาก็จะมีเป็นฟันปลาให้ด้วยเวลาเราตัดก็มันก็จะคำไม้ได้แบบนี้นี่เห็นไหมฮะอันนี้น่าจะหงุดหงิดใจนิดนึงนะครับสำหรับใครที่แบบมันเวลาตัดไม้จริงๆอยากให้มันเร็วๆอย่างเงี้ยผมไม่น่าจะมีหลายคนไม่ค่อยชอบแหละแต่มันก็เป็นข้อดีของเขาคือเขาทำมาเพื่อเซฟมอเตอร์นะเพราะว่าตัวอย่าลืมว่าตัวนี้เป็นขนาด12โวลต์นะครับซึ่งมอเตอร์มันค่อนข้างเล็กนะแล้วก็เขาต้องทำมาเพื่อเซฟหมดตัวมอเตอร์ของเขาไปในตัวด้วยนะครับแต่เท่านั้นเราก็ค่อยๆตัดไปได้นะครับอย่างเงี้ยอย่าฝืนเครื่องมากตัดได้ไม่มีปัญหาครับนี่ฮะถ้าผมไม่ได้ฝืนนะเนี่ยผมค่อยๆตัดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือค่อยๆตัดแต่ถ้าเราฝืนล่ะนะดูนะนี่ก็พอไปได้โยเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับถ้าฝืนปุ๊บเร่งมันก็จะตัดทำงานทันทีนะครับอันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียคือน่าจะหงุดหงิดใจสำหรับหลายคนนะโอเคเดี๋ยวถ้าตัดเบาๆก็สบายครับมีปัญหานะแล้วตัวนี้ผมลองกับแบต2แอมป์นะถ้า2แอมป์ถ้าตัดไม้ทอดประมาณไม่เกิน3นิ้วอ่ะมันได้ประมาณ50-60ทอดได้เลยสบายนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับตัว3แอมป์นะเพราะ3แอมป์เขาตัดได้ประมาณ100กว่าทอดนะครับอันนี้เป็นแค่2แอมป์นะส่วนน้ำหนักก็เบานะเดี๋ยวเราลองไปตัดอีกสักแบบนึงแล้วกันต้นไม้แบบยังไม่ตายนะต้นไม้ดิบๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับสำหรับตัวนี้ก็ประมาณ2นิ้วนะซึ่งยังไม่ตายครับดิบๆแบบนี้แล้วลองตัดกันเลยครับ ตรงนี้เลยนะแบบหดๆหน่อยถ้าเราฝืนมันก็ดับทันทีเลยนะต้องค่อยๆหน่อยตัดได้สบายครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเดี๋ยวตัดได้นะครับถ้าเราไม่ฝืนนะก็ค่อยตัดมันนะถ้ายิงโซ่คมหรือว่าโซ่ใหม่ๆก็ทำได้สบายกว่านี้อีกนะโอเคเดี๋ยวเราลองตัดแบบเร็วๆกันได้ดูเลยอันนี้ฝืนนะโอเคครับหลังจากให้ผมได้ลองตัวเลื่อยตัดแต่งกิ่งขนาด12โวลต์ของ Milwaukee ตัวนี้นะซึ่งมันค่อนข้างใช้งานได้สะดวกสำหรับตัดกิ่งไม้เล็กๆนะครับไม่เกินประมาณเนี้ยครับประมาณ2ถึง3นิ้วนะครับทำได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดเราฝืนหรือไปเร่งมันก็จะเกิดอาการดับนะครับหรือว่าตัดการทำงานของมอเตอร์ทันทีอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียสำหรับผมนิดนึงนะครับเพราะบางทีเราเร่งอย่างเงี้ยมันตัดไปอย่างเงี้ยก็อาจจะหงุดหงิดใจใช่มั้ยแต่ถ้าเราค่อยๆตัดนะครับไม่ฝืนเครื่องแบบตัดไปชิวๆอย่างเงี้ยผมว่าสบายครับถ้าหากใครกำลังมองหาเปรียบเทียบระหว่างเลื่อยชักกับเลื่อยโซ่ตัดกิ่งตรงนี้ผมว่าถ้าเน้นตัดกิ่งแต่งกิ่งนะตัวนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะถ้าเลื่อยชักจริงๆบางทีมันต้องกระตุกใช่ไหมต้องเอานิ้วชนตลอดอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ผมได้ลองมานะครับแต่ถ้าไปตัดแต่งกิ่งอย่างเดียวคือตัวนี้น่าจะสะดวกกว่านะน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากก็พอๆกับเลื่อยชักเลยครับประมาณ2 กิโลนิดๆนะแต่ว่า
เลื่อยชักจะได้เปรียบในเรื่องของอเนกประสงค์ตัดได้ทั้งเหล็กทั้งไม้ตัดได้หลายแบบแต่ตัวนี้คือตัดได้แค่ไม้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับและตัวโซ่นะครับเขาทำมาแบบเป็นพิเศษเลยนะคือมันจะมีระยะของฟันที่ถี่ขึ้นรับได้นะครับก็คือใช้ตะไบรับได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนโซ่ก็แนะนำว่าเป็นของมันเลยจะดีกว่านะครับถ้าเป็นของมิวกี้เลยหรือว่าตรงรุ่นเลยก็ประมาณ500กว่าบาท600กว่าบาทประมาณนั้นนะครับถามว่าโซ่ทั่วไปใส่ได้ไหมได้นะครับแต่ไม่แนะนำดีกว่าเพราะว่าจากที่ผมได้ลองครับคือเอาเวลาเอามาใส่อย่างเงี้ยมันจะฟิตกับร่องบาร์ตรงนี้พอดีครับมันถ้าเราฝืนใส่ไปอาจจะทำให้ตัวบาร์เราเสียหายได้นะครับแนะนำว่าเป็นโซ่ของมันจะดีกว่าและอย่างถ้าโซ่ทั่วไปคือฟันมันจะมีระยะห่างมากนะครับถ้าเวลาตัดจริงๆอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับที่เขาออกแบบมาประมาณนั้นนะครับโดยรวมสำหรับผมชอบนะถ้าใช้ในงานตัดแต่งกิ่งนะครับทำได้สบายครับขนาดนี้ผมเลยลองตัดกันไปโชว์แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นไม้แห้งหรือไม้ดิบๆอย่างนี้สำหรับใครที่สนใจตรงนี้ผมก็มีขายครับสามารถแอดไลน์ทูมาไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าใครจะยังสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยก็มีนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ